วันนี้ทำแกงส้มปลากระพงแดงค่ะมีขมิ้นนะคะเกลือ2ช้อนนะคะเพราะว่าปลา1โลกระเทียมหนูใช้กีบเล็กนะคะขมิ้นแล้วก็กระเทียมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกทีหลังเกลือขมิ้นกระเทียมจนเริ่มจะแดกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่พริกค่ะอันนี้หนูใช้พริกขี้หนูนะคะหนูก็จะเลือกเม็ดแดงๆเพราะว่าสีเขียวจะไว้ตำพริกค่ะแกงไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าหนูทานไม่เผ็ดมากเอาประมาณนี้ถ้าคนที่ชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆไปเลยก็ได้ค่ะแหลกแล้วนะคะหนูก็จะใส่กะปิไปหน่อยนึงกะปิเราใส่เท่ากับเครื่องแกงที่ตำแล้วนะคะเราก็กะประมาณเอาคือใส่ปริมาณเท่ากับเครื่องแกงเลยค่ะที่เราตำแล้วตำจนเครื่องแกงเข้ากับกะปิเลยนะคะดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันก็โอเคเราก็ตั้งน้ำแกงได้น้ำเดือดนิดนึงเราก็ใส่พริกแกงไปเลยนะคะเดือดแบบจัดๆเลยอันนี้สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในที่มืดจริงๆแล้วจะเหลืองมากเลยนะคะรอเดือดจัดๆแล้วเราก็ใส่ปลานะคะเครื่องแกงเดือดจัดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เบาไฟนิดนึงแล้วก็ปลาลงเลยค่ะวันนี้แกงส้มปลากระพงแดงแต่ว่าจะใส่เนื้อหนูจะใส่เนื้อปลากายนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวมันเดือดแล้วหนูก็จะใส่เนื้อปลากายไปเลยค่ะที่ใส่เนื้อปลากายไปแล้วนะคะ